มาคุยกันเรื่องของการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำนะครับวันนี้อยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.วีรชัยพุทธวงศ์ครับอาจารย์ภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งอาจารย์เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมาธิการอว.ที่แก้ไขปัญหาเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับอาจารย์ออสครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับจะแก้ยังไงสุดท้ายจะแก้ยังไงแก้ได้ไหมอาจารย์เอาคือตอนนี้คณะอนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำนะครับที่แยกมาจากคณะกรรมการอว.เนี่ยตอนนี้ก็มาถึงการประชุมอาทิตย์นี้ก็เรื่องกฎหมายเรื่องกฎหมายนะฮะก็มีการระดมแล้วก็มีผู้เสียหายตัวแทนประชาชนมาประชุมก็จะประชุมวันพฤหัสที่ถึงนี้เวลา 9:30 นะที่รัฐสภาในมุมของการประชุมก็ดำเนินมา 7-8 ครั้งแล้วรอบนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดูเรื่องการฟ้องแพ่งกับบุคคลที่หรือบริษัทที่น่าสงสัยว่าจะเป็นต้นกำเนิดนะครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยก็คือรัฐบาลต้องมาจ่ายเงินในการเยียวยาในการจัดการในการควบคุมในการกำจัดเองหมดเลยโดยที่บริษัทที่ต้องสงสัยเนี่ยก็ยังลอยนวลอยู่นะครับก็คืออยากจะเรียกร้องความรับผิดชอบมากกว่านี้นะครับซึ่งการประชุมในครั้งก่อนๆเนี่ยก็มีสภาทนายความเนี่ยส่งตัวแทนมาร่วมประชุมด้วยตลอดแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยสภาทนายความก็จะเทคแอคชั่นส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่าจะเป็นลักษณะเป็นลายๆของเกษตรกรกลุ่มที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะเช่นกลุ่มที่เลี้ยงกุ้งนะหรือว่ากลุ่มที่เลี้ยงปลาท้องถิ่นที่โดนปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเข้าไปทำลายระบบนิเวศนะครับเพราะนั้นวันนี้น่าจะมีความชัดเจนหลังจากประชุมช่วงเช้าเสร็จช่วงบ่ายก็จะเอาเข้าที่ประชุมอว.ใหญ่นะฮะแล้วก็รู้สึกที่ประชุมอว.ใหญ่ก็เชิญทางบริษัทที่ผู้ต้องสงสัยเนี่ยมาชี้แจงด้วยก็ไม่รู้ว่าจะมาอีกหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาติดตามกันต่อนะครับและส่วนของการกระทุ้งให้ภาครัฐออกมาเทคแอคชั่นให้มากกว่านี้นะครับหลังจากที่มีคณะอนุกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะทางนายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็ได้สั่งการให้สอบสวนเรื่องราวนะครับโดยปลัดกระทรวงก็ตั้งทำหนังสือนะสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับซึ่งก็หมดระยะเวลารายงานผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วซึ่งคิดว่าอาทิตย์เนี้ยวันนี้ยังเป็นวันหยุดอยู่อาทิตย์นี้เนี่ยคิดว่าทางรัฐบาลน่าจะมีการเทคแอคชั่นเพราะว่าในรัฐสภาเนี่ยทางพรรคฝ่ายค้านก็อภิปรายเรื่องนี้อย่างดูเดือดนะครับแล้วก็ทางภาคประชาชนเองหรือแม้แต่คลิปล่าสุดที่เราเห็นที่ภาคใต้เมื่อกี้นะฮะลูกปลาเต็มเลยเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่ามันก็ยังอุดมสมบูรณ์ในหลายๆแหล่งแล้วก็อยู่แทรกซึมไปตามแม่น้ำลำคลองที่เป็นน้ำกร่อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมาดูท่าทีของรัฐบาลกันต่อในส่วนของหลายๆภาคส่วนก็กำลังทำกันอยู่นะฮะก็มีทั้งการเสนอการตรวจสอบการย้อนหลังการป้องปามแล้วก็การติดตามเรื่องเขาเรียกอะไร DNA sequence นะฮะซึ่งทางคณะอนุกรรมาธิการเนี่ยก็ได้เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาสอบเยอะแยะเลยอาจารย์น็อตก็เข้าประชุมได้เห็นหลายๆเรื่องรวมถึงที่อนุกรรมาธิการบุกไปที่ทางกรมประมงเองด้วยก็เลยได้เห็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งซึ่งตอนนี้ชัดเจนแล้วว่า DNA sequence เนี่ยเริ่มก็คือสตาร์ทจริงๆเนี่ยปี60ครับหมายความว่าปลาตั้งแต่วันเนี้ยที่มีอยู่เช่นออกไปตอนเนี้ยไปจับมาตัวนึงตรวจ DNA นะไปเทียบกับ DNA Data Bank ของธนาคาร DNA ออกไปถึงเลยอาจารย์ถึงปี60ใช่ฮะถึงปี60เลยพูดง่ายๆก็คือไอ้ปลาที่อยู่วันเนี้ยมันก็คือรุ่นที่อยู่ปี60ครับทำไมต้องเป็นปี60เพราะว่าปี60เนี่ยมันเกิดการระบาดใหญ่ครับแล้วก็มีการเทคแอคชั่นคล้ายๆกับปีเนี้ยนะฮะปี60เนี่ยระบาดใหญ่มากก็คือมันข้ามจากยี่สานอัมพวาสมุทรสงครามครับลามไปทั่วเลยแล้วก็ลงไปถึงเพชรบุรีแล้วก็ลงไปที่สงขลาใช่ไหมครับก็เลยเกิดการระดมพลครั้งใหญ่ของรัฐบาลในปี60นะครับก็มีการรับซื้อกิโลละ15บาทเหมือนปีนี้เลยได้เลยแล้วก็มีการเขาเรียกขันน็อตแต่ตอนนั้นเนี่ยขันน็อตจากอธิบดีกรมประมงเองนะจนในที่สุดปี61ก็ออกกฎหมายไงฮะกฎหมายที่ว่าก็คือห้ามเลี้ยงปลาหมอคางดำห้ามเคลื่อนย้ายถ้าเป็นตัวเป็นๆต้องทำให้ตายถึงจะเคลื่อนย้ายได้แล้วก็อนุญาตให้ใช้อวนรุนในการจัดการกำจัดอวนรุนนี่เป็นเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายแต่ว่าจะต้องได้รับการติดป้ายจากกรมประมงเพราะว่าบางคนก็แอบอ้างไงฮะถ้าไม่มีป้ายติดก็แสดงว่า
คุณใช้ในการจับปลาชนิดอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนั้นมีการขันน็อตอะไรต่างๆนักวิชาการกรมประมงก็เลยทำ DNA sequence นะครับก็สืบมาก็ไม่สามารถย้อนไปปี53ได้จะไปก่อนน้ำท่วม54ไม่ถึงใช่ไหมอาจารย์ยังตอนนี้มันไปได้แค่60ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยที่เขาเช็ค DNA sequence แล้วก็เอามาเทียบกับที่ธนาคาร DNA เนี่ยก็คือเซตเดียวกันเลยลูกหลานทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีประเด็นใหม่เดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังต่อนะครับว่ามันตอนนี้มันมีอีวิเดนซ์ที่เป็นหลักฐานแล้วว่าประเทศไทยมี DNA แบงค์เป็นชุดนี้นะนะฮะส่วนการย้อนหลังจากปี60ย้อนหลังไปนะฮะเพราะว่าใบอนุญาตนำเข้าของบริษัทผู้ต้องสงสัยเนี่ยเขาขอใบอนุญาตทั้งหมด3ครั้งครั้งแรกก็คือปี49นะครับแต่ว่าไม่เอาเข้าใบอนุญาตมันมีอายุ1ปีเขาก็มา50แล้วก็มา51นะฮะ51เนี่ยเขาก็เลยแล้วก็ไป52แล้วก็นำเข้ามา53นำเข้าปลาหมอคางดำเนี่ยวันที่22ธันวาคมปี53นะครับนั่งเครื่องบินมา53ชั่วโมงนะครับมาถึงที่สุวรรณภูมิก็จะมีเจ้าหน้าที่กรมประมงกับบริษัทเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่านำเข้ามา 2,000 ตัวจากที่ได้รับอนุญาต 5,000 ตัวนะครับมีปลาเนี่ยเสียชีวิตจำนวนมากเหลือรอดอยู่เพียง600ตัวตามที่เขาแจ้งนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าต่อเรื่องกฎหมายแต่ว่าโดยสรุปอันนี้เนี่ยสัปดาห์นี้เราจะเห็นที่ชัดเจนใช่ไหมอาจารย์สัปดาห์นี้เห็นชัดเจนเพราะว่ามีกฎหมายอยู่2ฉบับที่เขาจะใช้ในการฟ้องนะครับก็คือทางสภาทนายความเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพให้กับประชาชนครับอันนี้ฟ้องเป็นลายๆเลยส่วนคณะอนุกรรมการโดยพรรคการเมืองหรือรัฐบาลที่อยู่ในกรรมการชุดนี้ด้วยจะบีบให้รัฐฟ้องก็คือฟ้องแพ่งเงินต่างๆที่เอาลงไปใช้จ่ายบริษัทที่เป็นผู้ต้องสงสัยต้องจ่ายคืนรัฐทั้งหมดตรงนี้ก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมประมงจำมาตราไม่ได้แล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแวดล้อมค่าแวดล้อมนะครับตรงนี้ต้องให้นักกฎหมายมาอธิบายนะครับอาจารย์มีเวลานิดเดียวที่หน้าจอเนี่ยสั้นๆเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อในออนไลน์เลยอยากจะขยับเรื่องนี้การจะไปหาต้นตอการเอากฎหมายมาใช้นะอาจารย์นะสิ่งที่ประชาชนอยากจะรู้ว่าพอมันเยอะขนาดนี้ไปเจอจังหวัดนั้นจังหวัดนี้สุดท้ายแล้วอาจารย์มั่นใจไหมว่ามันจะแก้ปัญหาได้เนี่ยคืออาจารย์มั่นใจว่าน่าจะจัดการได้ถ้าร่วมมือนะครับเพราะว่าควบคุมกำจัดปลาหมอคางดำมันไม่ได้อยู่ทุกที่นะ14ปีไม่งั้นมันก็ไปทุกแม่น้ำละสังเกตว่ามันก็จะอยู่บริเวณปากอ่าวนะปากอ่าวก็คือปากน้ำระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจืดมันเข้ามาน้ำเค็มมากไม่ได้ประมาณ3PPT เนี่ยมันก็ไปไม่ได้ละถ้าปล่อยมันลงทะเลได้ยิ่งดีเลยเพราะว่าตัวปลานักล่าหรือระบบนิเวศในทะเลมันโหดร้ายมันก็จะจัดการปลาหมอคางดำเพราะนั้นมันก็จะอยู่ที่น้ำกร่อยมันชอบน้ำกร่อยที่สุดพอไปน้ำจืดมากๆก็อยู่ไม่ได้มันเป็นปลาสามน้ำอ๋อมันเลยอยู่ตามจังหวัดแถวนี้ใช่สังเกตดูตอนนี้ล่าสุดก็อยู่ที่ตราดใช่ฮะแล้วทีนี้ปากน้ำน้ำกร่อยก็เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของแพลงก์ตอนมีเนื้อมีอะไรด้วยแล้วปลาแล้วตรงน้ำกร่อยเนี่ยปลานักล่าก็ไม่ค่อยอยู่ก็มีกระพงขาวตัวเดียวเซตเดียวที่อยู่ได้แต่ทีนี้กระพงขาวเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลี้ยงในการเอาไปบริโภคเพราะนั้นเนี่ยเราสังเกตได้ว่า14ปีทำไมมันไม่ว่ายข้ามทะเลไปประเทศมาเลเซียหรือไปกัมพูชาล่ะก็เพราะเรื่องปัญหาเรื่องความเค็มแล้วมันเรารู้แหล่งที่อยู่มาแล้วมันชอบอยู่ตรงไหนเพราะนั้นการควบคุมกำจัดเนี่ยทำได้ง่ายกำจัดอย่างไรก็ในลักษณะของอุตสาหกรรมใหญ่เพราะว่ากฎหมายเขาห้ามเลี้ยงอยู่แล้วมันก็หาได้จากธรรมชาติเพราะนั้นอุตสาหกรรมใหญ่ที่มาทำคืออะไรพวกที่ทำน้ำปลาทำโปรตีนไฮโดรไลเซสนะผงโปรตีนเนี่ยโปรตีนจากปลาหมอคางดำเนี่ยของประเทศไทยนะฮะอยู่ที่ประมาณเกือบ 20% ถ้าเทียบจากฟิลิปปินส์กับฟลอริดาอยู่ประมาณ 15-18% ครับถึงแม้มันจะมีก้างมีแคลเซียมเยอะนะคนเชฟญี่ปุ่นไม่อยากเอาไปทำแต่โดยรวมเนี่ยนะถ้าเอาไปใช้ในลักษณะอุตสาหกรรมเพราะตอนนี้รัฐยังไม่รณรงค์ให้อุตสาหกรรมมาทำไงนะน้ำปลาปลาละโปรตีนไฮโดรไลซีสหรืออาหารสัตว์หรือผงปลาป่นอะไรพวกนี้ถ้าทำจริงๆมันทำได้ทำได้ครับมันทำได้ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์ให้อาจารย์ลงรายละเอียดเดี๋ยวจะต่อกันที่ออนไลน์คุณผู้ชมครับที่หน้าจอหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามกันต่อคุยกันต่อกับอาจารย์นะฮะให้อาจารย์อธิบายให้เข้าใจเลยว่าวิธีการที่เราจะแก้ไขปัญหา1 2 3 4ตอนนี้มีหลากหลายวิธีด้วยแบบไหนจะเห็นผลที่สุดนะฮะสำหรับตรงนี้เนี่ยขอบคุณอาจารย์ไปอย่างสูงที่ให้เกียรติมาพูดคุยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมด้วยนะฮะขอบคุณอาจารย์นะครับเดี๋ยวคุยกันต่อในออนไลน์คุณผู้ชมติดตามที่โมโนนิวส์ข่าวโมโนของเรานะครับทาง Facebook Fanpage นะครับสำหรับหน้าจอลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
ุณผู้ชมครับกลับมาคุยกันต่อนะครับทักทายคุณผู้ชมทางออนไลน์ด้วยนะฮะตอนนี้ที่ติดตามกันที่โมโนนิวส์ข่าวโมโนของเรานะฮะเรื่องของปลาหมอคางดำคุยกับอาจารย์ออสต่อนะฮะอาจารย์ออสครับวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเมื่อครู่นี้อาจารย์บอกแก้ได้แน่ๆ คือพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันมีระยะเวลาที่เราติดตามข่าวมานานแล้วก็โอ้โหมันดุร้ายเหลือเกินมันขยายพันธุ์ได้ดีเหลือเกินคนก็เสนอแนวทางหลากหลายเอาที่แบบมันเป็นเห็นภาพชัดๆเป็นรูปธรรมเราจะต้องแก้ยังไงฮะอาจารย์คือไอ้ภาพที่เห็นเมื่อกี้จันทร์ตกใจนะตอนที่รอเข้ารายการก็คือบอกว่าเชฟญี่ปุ่นผ่ามาแล้วเนี่ยไส้มันยาวกว่าตัวได้7เท่าใช่ไหมใช่ครับ7 8เท่านั่นแหละฮะความจริงตามหลักวิชาการมันอยู่ที่ประมาณ4เท่าก็คือไส้ยิ่งยาวนี่คือมันยิ่งหิวยิ่งกินเยอะกินดุนะฮะแล้วก็ทุกตัวแทบจะ 90% ก็มีไข่ตั้งท้องปล่อยไข่เสร็จก็ผสมพันธุ์ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าซัพพลายมันล้นอะเยอะเลยแต่ซัพพลายก็จะอยู่แถวปากน้ำนะสังเกตเลยจังหวัดที่อยู่ปากน้ำตรงนั้นเลยตั้งแต่เขาเรียกที่อัมพวานะครับไล่ไปนะฮะสมุทรสงครามแล้วก็ไปแถวนครปฐมกรุงเทพใช่ไหมฮะแล้วก็ลงไปเพชรบุรีลากลงไปนะครับประจวบนะที่เจอกันลงไปถึงสงขลาเลยแต่สังเกตไหมมันไม่ข้ามไปมาเลเซียหรือมันยังไม่ข้ามไปทางกัมพูชาอ๋อนั่นสิอาจารย์ทำไมตอนนี้มีหลายคนพูดถึงว่าเอ๊ะมันจะระบาดไปถึงเพื่อนบ้านหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเขาจะมาว่าเราเป็นต้นต่อมันไปทางทะเลไม่ได้เพราะว่าความเค็มเกิน 3.7 PPT เนี่ยก็เรียบร้อยละปลาก็อยู่ลำบากแล้วก็สภาวะในทะเลมันมีปลานักล่าเยอะครับนะครับคือกินมันหมดแหละคือต่อให้หลุดออกไปยังไงก็ไม่รอดแน่ใช่ฮะแต่ตอนนี้ไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ดันมาอยู่ตรงน้ำกร่อยตรงปากน้ำแล้วมันอุดมสมบูรณ์แล้วปลานักล่าไม่ค่อยมีแต่ปลากระบอกปลาเล็กๆน้อยๆกุ้งเก้งอะไรเงี้ยมันก็เลยกินหมดไงมันอุดมสมบูรณ์ครับเพราะนั้นเนี่ยมันผลิตอยู่แถวๆนี้เยอะเนี่ยแต่ปลาที่จะจัดการมันเนี่ยไม่มีครับไม่มีปลาที่จัดการก็นี่ไงกำลังจัดอีเวนต์ปล่อยอยู่บริษัทแห่งหนึ่งจัดอีเวนต์ปล่อยทุกปีทุกวันจะได้มากินไหมล่ะอาจารย์อย่างนั้นปล่อยเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้อวนลุนลากก็คือไปจับปลานักล่าอีกรอบหนึ่งกลายเป็นอย่างนั้นไปอีกกลายเป็นการจัดเผลอๆไปซื้อปลากระพงขาวเนี่ยเผลอๆมีเงินทอนอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันถ้าตั้งใจทำดีๆมันได้แล้ววิธีการอาจารย์เท่าที่ดูแล้วที่คุยมาประชุมมาหารือกันมาวิธีการที่มันจะต้องใช้เลยเนี่ยเราต้องทำยังไงถึงจะจัดการได้ก็คือกำจัดอย่างเดียวใช้วิธีการตักขึ้นนี่แหละใช้อวนลุนตักขึ้นให้หมดอย่างเงี้ยอาจารย์ใช่ครับก็ให้เหลือน้อยที่สุดให้เหลือน้อยที่สุดหลังจากนั้นก็ควบคุมระบบนิเวศโดยใช้ปลานักล่านะครับหรือตอนนี้ดีมานด์มันซัพพลายมันน้อยไงนะฮะทุกคนก็มาช่วยในเรื่องในเรื่องดีมานด์น้อยซัพพลายเยอะโทษทีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะมาในเรื่องการเพิ่มดีมานด์เช่นครัวลุงลงของคุณจาตุรงค์เนี่ยก็มารณรงค์ในเรื่องการทำอาหารแต่ว่าจานนึงก็ขายจานละร้อยอาจารย์แต่ก็กินกันไม่ไหวนะถ้ามันเยอะขนาดนี้ใช่มันไม่ไหวไงฮะจารย์เลยบอกว่ามันน่าจะต้องไปทางอุตสาหกรรมครับตอนนี้อุตสาหกรรมใช้ปลาอย่างอื่นอยู่นะครับมันก็ต้องมันต้องมีวิธีการที่จะหันมาใช้ปลาหมอคางดำนะครับซึ่ง ถ้าปลาพื้นถิ่นหรือปลาที่ทำปลาล่ามันอร่อยกว่าก็บอกว่ามันจะเสียรสชาติหรืออะไรใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีวิธีการเอาสิ่งที่อยู่ในปลาหมอคางดำมาทำให้เกิดประโยชน์ value added ก็คือโปรตีนอาจารย์น็อตพูดถึงก็คือโปรตีนไฮโดรไลเซสอย่างที่อาจารย์ก็คืออาจารย์บอกเมื่อครู่นี้ที่หน้าจอคือก็เข้าไปเป็นอุตสาหกรรมใช่ต้องเป็นอุตสาหกรรมผงโปรตีนนะฮะตอนนี้ใช้จากทั้งถั่วทั้งปลาอื่นปลาซากปลาอะไรพวกนี้เล่นหมอคางดำอันเดียวจบเลยจำนัดแล้วกฎหมายห้ามเลี้ยงอยู่แล้วคงไม่มีใครเลี้ยงมาขายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รับซื้อจากชาวบ้านเลยนะฮะซื้อเสร็จปุ๊บกลายเป็นโปรตีนไฮโดรไลเซสส่งออกเพิ่มมูลค่าปลาหมอคางดำเกิดขึ้นฟรีในธรรมชาติบ้านเราในน้ำมีปลาแต่ตอนนี้ในน้ำกร่อยมีปลาหมอคางดำก็จะอย่างเดียวนั้นอย่างเดียวเลยน้ำกร่อยน้ำอื่นเนี่ยมันก็มีปลาอื่นอยู่ก็ปลาหมอคางดำเปลี่ยนเป็นโปรตีนไฮโดรไลเซสก็เรียบร้อยเลยครับโปรตีนไฮโดรไลเซสเนี่ยส่งออกได้เพราะนั้นเนี่ยเรายังไม่เห็นแอคชั่นจากรัฐบาลเรื่องนี้ครับนะฮะในส่วนของวิทยาศาสตร์ที่จะมาช่วยทุกคนก็บอกว่ารอวิทยาศาสตร์ก็ในเรื่องของการทำหมันทำให้มันเป็นหมันแต่ว่าตอนนี้เขาทำเสร็จในระดับการทดลองแล้วแต่ยังไม่กล้าปล่อยเพราะว่าเขากลัวระบบนิเวศอย่างอื่นครับเพราะว่ามันใกล้ๆกับปานินน่ะนะฮะเพราะนั้นตัวอื่นมันจะเป็นหมันเดี๋ยวมันจะโดนไปด้วยใช่มันจะโดนไปด้วยเขาก็มองอยู่หรือการกำจัดโดยใช้เคมีเหมือนอาจารย์แม่โจ้แนะนำครับอาจารย์บอกให้ใช้ไซยาไนด์ใช้ไซยาไนด์อาจารย์พี่นันเนี่ยแกก็มีชื่อเสียงเป็น
แกกับอาจารย์น็อตรักกันดีแกมีชื่อเสียงตอนที่แกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปลาซาดีนในปลากระป๋องอ่ะแกก็ไปพิสูจน์ตรวจ DNA มั้งแกบอกว่ามันไม่ใช่ปลาซาดีนเอาปลาอะไรมารู้แล้วบอกว่าเป็นปลาซาดีนแกดังเคสนั้นแหละแล้วมาเคสนี้แกอาจารย์น็อตมั่นใจว่าแกน่าจะจำผิดคำว่าไซยาไนด์ครับคือไซยาไนด์มันเป็นสารพิษที่ใช้ในคดีฆาตกรรมใหญ่โตในบ้านเราเคสของคุณแอมไซยาไนด์แล้วก็มาเคสเวียดนาม6ศพใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยฟังก์ชันของมันอ่ะมันจะคล้ายๆสารตัวหนึ่งเป็นสารจากธรรมชาติก็คือมันจะไปบล็อกไม่ให้เลือดเนี่ยจับกับออกซิเจนได้นะฮะพูดง่ายๆก็คือเมื่อร่างกายไม่มีออกซิเจนมันก็ตายปลาเลือดมันเป็นสีแดงนะครับเพราะนั้นไซยาไนด์เข้าไปจับกับเหล็กนะน้ำผ่านเหงือกปลาก็ไม่สามารถจับออกซิเจนได้ปลามันก็ตายแต่ทีเนี้ยไซยาไนด์มันเป็นสารเคมีสังเคราะห์ที่มันมีสภาวะที่อยู่ได้นานมันเสถียรมันก็จะตกค้างในตัวปลาแล้วทิ้งระยะเวลานานกว่าจะสลายตัวตกค้างในน้ำตกค้างในสิ่งแวดล้อมใช้เวลาพอสมควรครับกว่าจะสลายตัวเช่นถ้ามีคนลงไปเล่นน้ำอาบน้ำนะไม่ต้องบริโภคนะแค่อุปโภคนะเช่นโดนมือโดนอะไรเงี้ยไซยาไนด์ซึมเข้าผิวหนังได้ครับนะฮะ70มิลลิกรัมนี่ก็เสียชีวิตภายใน3นาทีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แกแนะนำก็คือไม่เหมาะอาจารย์ก็ไม่เห็นด้วยหลายคนก็ไม่เห็นด้วยครับนะครับแต่มั่นใจว่าแกน่าจะจำผิดกับสารตัวนึงที่ชื่อว่าโรทินอนโรทินอนใช่ครับโรทินอนโรทินอนเนี่ยเป็นสารสกัดจากต้นหางไหลกับต้นถั่วก็คือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยกระทรวงทางด้านปลาทางด้านปลาทะเลกับปลาน้ำจืดเนี่ยเขาใช้ในการควบคุมปริมาณปลาเขาใช้สารโรทินอนนะฮะโรทินอนเนี่ยฟังก์ชันมันจะคล้ายๆกับตัวไซยาไนด์นี่แหละนะฮะแต่ว่ามันจะทำให้เซลล์เนี่ยไม่สามารถรับออกซิเจนได้เซลล์ของปลาที่มีเลือดสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรับไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยาเบื่อปลามันจะลอยขึ้นมาเหนือน้ำหลังจากนั้นเนี่ยชาวประมงก็จะช้อนออกไปซึ่งถ้าใช้อันนี้เนี่ยมันจะเฉพาะปลาเลือดแดงอย่างนี้จ้ะเฉพาะเลือดแดงครับกุ้งไม่กุ้งจะไม่โดนเพราะกุ้งมันเลือดสีเขียวสีน้ำเงินครับนะโรทินอนก็เลยถูกมาผสมในสูตรที่เขาเรียกว่ายาเบื่อปลาในนากุ้งซึ่งปัจจุบันเกษตรกรก็ใช้อยู่นั้นในพื้นที่ปิดก็ใช้ตัวนี้แล้วโรทินอนเป็นสารธรรมชาติมันอยู่แป๊บเดียวสลายตัวครับมันจะไม่ฝังอยู่ในน้ำนานครับนะลงไปปุ๊บโดนเนื้อปลาเทคแอคชั่นปลาลอยขึ้นมาสักพักนึงนะไม่เกินวันอ่ะมันก็จะสลายตัวไปเลยอาจารย์แล้วมันจะจัดการปลาหมอคางดำได้ไหมอ่ะขนาดตากบ่อไว้2เดือน แห้งๆเลยพอน้ำมาฝนมามันยังมาได้เลยอ่ะหมอคางดำไม่เหลืออยู่แล้วครับเพราะว่ากลไกหมอคางดำปลาหมอคางดำก็เหมือนกับปลาชนิดอื่นก็คือต้องการออกซิเจนครับนะน้ำผ่านเหงือกดึงออกซิเจนเข้าไปในเซลล์ทำให้มันมีแรงที่จะว่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเลือดมันไม่จับออกซิเจนมันก็ว่ายไม่ได้ก็หงายท้องหรือขึ้นมาบนพื้นผิวน้ำมากินอากาศนะเกษตรกรเห็นก็ช้อนเลยแต่ปลาอื่นก็จะตายด้วยนะครับแต่ว่าค่อยกำจัดอันนี้คือเขาเรียกว่ากำจัดในปริมาณเยอะๆซึ่งอันเนี้ยที่เกษตรกรใช้ซึ่งมันก็เหมาะแหละบ่อกุ้งต้องการเลี้ยงกุ้งไม่ต้องการปลาอันนี้ใช้ได้คือบ่อกุ้งมีปลาหลุดไปแค่2ตัวเนี่ยเราก็ไม่รู้ละเราปล่อยลูกกุ้งไปล้านกว่าตัวเราก็เอาอาหารมาให้มันกินทุกวันเราไม่รู้เลยนะว่าคางดำผสมพันธุ์อยู่ข้างล่างแล้วเราจะมีดำน้ำลงไปหาปลาก็หาไม่ได้อยู่แล้ว มันก็เลยต้องใช้โรทินอนนะฮะก็เรียกว่ายาเบื่อปลาในนากุ้งโรยปุ๊บกุ้งรอดเพราะว่าเลือดสีเขียวสีน้ำเงินไม่จับกับโรทินอนมันก็อยู่สบายของมันแต่ปลาตายเนี่ยก็คือในสภาพปิดเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นข้อแนะนำจากอาจารย์น็อตนะอาจารย์น็อตเขียนในเฟซบุ๊กไปแล้วแล้วก็มีการใช้จริงแล้วก็ปลอดภัยด้วยของกระทรวงด้านประมงของสหรัฐอเมริกาใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ.24กว่านะแต่เราจำไม่ได้249กว่านี่แหละแล้วในบ้านเราเกษตรกรที่เขากำลังกำจัดเรื่องปลาหมอคางดำมีใช้วิธีการนี้ด้วยไหมอาจารย์ในนากุ้งใช้อยู่เท่าที่จะน็อตทราบนะครับซึ่งก็ได้ผลอย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมใช่ครับได้ผลครับหรือถ้ามันเยอะในสภาพปิดหรือว่ากุ้งตายหมดแล้วก็แหอวนก็ลากขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าในพื้นที่เปิดก็คืออวนลุนที่เขาใช้กันอยู่ครับซึ่งอวนลุนเนี่ยเป็นเครื่องมือการประมงที่ผิดกฎหมายครับแต่ว่าต้องขออนุญาตจากกรมประมงเพื่อขอใช้เพื่อการนี้โดยเฉพาะใช่ฮะแต่ตอนนี้ซัพพลายมันเยอะมันผลิตมาเยอะปลาหมอคางดำออกลูกคนจับก็เริ่มเยอะขึ้นละมันไม่กี่วันใช่ไหมอาจารย์เหมือนเคยฟังอาจารย์ให้สัมภาษณ์มันไม่กี่วันมันก็มาแล้วยี่สิบสองวันปุ๊บมาปั๊บตั้งท้องต่อเลยแล้วไม่ต้องรอให้ตัวโตเท่าฝ่ามือครับครับเท่าแค่3นิ้วมันก็ผสมพันธุ์กันละปากตัวผู้อมไข่ 99% รอดครับมีระบบการป้องกันลูกๆดีมาก 99% นี่ก็ไม่รู้กี่ร้อยนะอาจารย์ก็นั่นแหละสมมติไข่มันอมที600ฟองครับก็นั่นแหละเกือบ600ตัวนะแล้วตัวผู้เนี่ย
ธรรมชาติมันสร้างขึ้นมามันเป็นปลาจากกาหน้ามันก็จะอดอาหารได้นานมากเลยมันจะอมไข่อยู่ประมาณ 2-3 อาทิตย์ครับก็จะออกมาเหมือนคลิปเมื่อกี้นะฮะที่ประจวบใช่ไหมฮะที่เป็นลูกปลายุบๆนั่นแหละนั่นแหละประมาณ2อาทิตย์กว่าแล้วมันก็คลายมาแล้วตัวผู้ถึงไปหากินสีนี้มันหิวก็กินด่าเลยกินปึ๊บเจอตัวเมียที่ไข่ปึ๊บก็สมพันธ์กันต่ออีกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยซัพพลายมาเรื่อยๆแต่ดีมานด์เนี่ยรัฐบาลต้องสร้างดีมานด์ต้องความต้องการโปรตีนเฮโรเซสหรือทางเลือกอื่นถ้านักโภชนาการบอกว่ามันทำให้อาหารท้องถิ่นไม่อร่อยกินแล้วไม่อร่อยแล้วก็ไม่ต้องไปแตะเขาครับเอาอุตสาหกรรมใหญ่มาว่าหรือบริษัทผู้ต้องสงสัยตัวนี้ก็ลงมาซื้อแล้วแต่ว่าซื้อน้อยไปนิดนึงลงทุน30ล้านก็ซื้อแค่2ล้านกิโล2ล้านกิโลกรัมใช่ไหมฮะแล้วมาซื้อราคาเท่ากับรัฐบาลด้วยเดี๋ยวก็มันไม่รู้ว่าเงินรัฐหรือเงินเอกชนมันมีช่องโหว่นะซึ่งนักการเมืองเขาก็มองกันอยู่ว่าเอ๊ะไปของบออกมาคล้ายๆกับปี60เนี่ยมีช่องว่างการทุจริตหรือเปล่าอะไรประมาณเนี่ยเพราะว่าก็มีบทเรียนแล้วไงก็ปี60 60ก็ทุจริตปี60ก็ทุจริตเรื่องเนี้ยเนี่ยแล้ววันนี้มันก็ยังอยู่เนี่ยก็มันถึงบอกว่าจอนอทถึงบอกว่ามันต้องร่วมมือร่วมใจอยากได้ยินอะไรสักอย่างจากปากท่านนายกก็ได้อะสั่งการมาเถอะตอนนี้สั่งการตั้งแต่ศุกร์ก่อนโน้นนะศุกร์ที่แล้วก็หมดเขตแล้วก็คือให้ตรวจสอบว่าใครจะรับผิดชอบใช่มั้ยฮะอาทิตย์นี้เรามั่นใจว่าจะได้เห็นแต่อาทิตย์นี้มันมีหลายเรื่องราวไงมีทั้งยุบพรรคมีทั้งไอ้นั่นไอ้นี่ใช่มั้ยฮะก็อย่าให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชาวประมงเกษตรกรชาวบ้านต้องรับข้อกรรมเลยคือเขาเดือดร้อนจริงๆอ่ะเดือดร้อนนี่ฮะจนในฐานะผู้จัดการก็ไม่รู้จะอะไรยังไงอ่ะก็เราก็เข้าไปเป็นกรรมการเราก็กระทุ้งอย่างนี้แหละก็ถือว่าอนุชุดนี้เก่งนะปกติเนี่ยกรรมการไม่เคยได้เอกสารอะไรง่ายๆนะครับครับตัวบริษัทเป้าหมายที่น่าสงสัยก็ไม่เคยโผล่มาอธิบายแต่รอบนี้เราได้เอกสารครบอย่างน้อยไม่มาก็มีเอกสารใช่แล้วบริษัทส่งเอกสารมาเนี่ยโอ้โหจงใจที่จะแหกท่านอธิบดีกรมประมงคนนี้แกเอาใบอนุญาตนำเข้าปลาหมอคางดำปี51แนบมาด้วยซึ่งในเอกสารก็นักข่าวเห็นหมดแล้วมุมล่างซ้ายเป็นชื่อแกเลยอ่ะเป็นอย่างเงี้ยมันก็รักษาการผู้ในการฝ่ายนี้ดีกว่าต่อไปทำต่อได้ถูกไหมอาจารย์คือแกบอกว่าแกไม่รู้เรื่องแต่ว่าแกน่ะไปเซ็นในเอกสารใบนำเข้าของบริษัทตั้งแต่ปี51ก็แสดงว่าท่านน่ะรู้เรื่องมาโดยตลอดแล้วในฐานะที่ท่านดูแลกรมเนี่ยอาจจะติดขัดเรื่องอะไรหรือจะมีนักการเมืองที่ใหญ่กว่ามันก็ต้องเสนอขึ้นไปอ่ะต้องคือทุกฟันเฟืองต้องหมุนในขณะที่พวกเราสื่อทำงานหนักมากสะท้อนนักวิชาการก็ทำงานหนักแนะนำวิธีการเกษตรกรก็ตายนะครับกุ้งตายร้องห่มร้องไห้ได้จะบอกแต่ยังไม่เห็นแอคชั่นที่แบบชัดเจนใช่คนที่จะทำเรื่องนี้ให้เป็นจริงเป็นจังจากคำแนะนำของทุกๆฝ่ายนะที่เล่ากันมาทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลอันเดียวเลยถ้าไม่ทำถ้าไม่อะไรเลยก็ต้องมีกลไกอ่ะในการที่จะต้องเอาคนอื่นมาทำแทนใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเริ่มวันนี้นายกมีแอคชั่นรัฐบาลวางแผนตามที่เสนอกันมาเอาหารือกันให้เวลา2สัปดาห์อาจารย์คิดว่า2สัปดาห์ถ้ามันได้1 2 3 4 5ทำตามนี้มาจัดการกันเป็นวาระแห่งชาติอาจารย์ว่าใช้เวลานานแค่ไหนมันจะกลับเป็นปกติปลาหมอคางดำอาจารย์คิดว่าประมาณไม่เกิน3เดือนไม่เกิน3เดือนเอา1ไตรมาสเลย1ไตรมาสนะถ้าระดมเพราะเรารู้อยู่แล้วมันไม่ไปอยู่น้ำจืดมันไปอยู่แม่น้ำเราไปหาเนื้อไม่เจอหรอกน้ำก่อยเยอะๆนะฮะตรงหน้าวัดก็ตรงนั้นก็น้ำก่อยคือพอมันอยู่แค่นี้พื้นที่มันชัดเจนมันจัดการง่ายใช่ฮะแล้วทีนี้พอมันไปออกที่ตราดเจอจังหวัดใหม่จาก16 17จังหวัดไปเจอที่ตราดด้วยเนี่ยทุกคนก็กลัวว่ามันจะออกไปกัมพูชากัมพูชาเนี่ยเขาตรวจ DNA มาเทียบกับไอ้ DNA Bank ของเรานะตอนนี้ยังไม่มีรายงานไงฮะแต่ถ้าตอนนี้มันเป็นข่าวแล้วคิดว่าข่าวพวกนี้ปิดกันมิดหรอกก็สมมติว่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ต้องจับตรวจ DNA แล้วธนาคาร DNA เนี่ยมันขอความร่วมมือขอตารางสาย DNA มาเทียบได้ถ้าเขาเทียบแล้วเอ้ามาจากเมืองไทยโอ้หนักเลยนะก็จะเกิดปัญหาระหว่างประเทศหรือไม่อันนี้เขาตั้งข้อสังเกตนะครับแต่ถ้าธนาคาร DNA sequence ที่ทำปี60มันดันไปตรงกับที่ประเทศกาหน้าเราก็รอดไปนะก็โอ้มันอาจจะว่ายน้ำจากกาหน้าก็ได้ก็เหมือนที่เราทำล้อเล่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีหลายช่องทางในหลายๆด้านแล้วก็ล่าสุดมีเรื่องงานวิจัยเมื่อ4ปีที่แล้วบอกว่านกเป็ดที่กินปลาหมอคางดำตัวผู้ที่มีไข่อมไข่อยู่นะบินไปอีกจังหวัดนึงแล้วไปอึลงน้ำไอ้ไข่ที่ออกจากอึไปฟักเป็นตัวแล้วเป็นปลาหมอคางดำอีกเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแพร่ได้หลายอย่างแ
สภาวะที่มันอยู่ไม่ได้ไม่น้ำจืดจริงๆมันก็อยู่ไม่ได้ครับแล้วมันมีปลานักล่าตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนปลาดุกหรืออะไรก็กินมันหมดใช่ไหมฮะปลายิ่งไปน้ำเค็มจ๋าเนี่ยโอ้โหสารพัดลงไปเถอะจ้าเราอยากให้มันลงทะเลจริงเพราะนั้นน้ำก่อยเรารู้แล้วเราต้อนมันลงทะเลได้ไหมจ้าคราวที่เราเจอจากปากอ่าวลงไปมันเจอเค็มมากมันก็วนกลับแต่ที่เราเจอ3ไมล์ทะเลที่เป็นข่าวโด่งดังสรุปก็คือมีเกษตรกรเอาไปปล่อยเห็นไหมฮะมันตอนแรกนะตกใจกันหมดเลยก็คิดว่ามันออกไปได้ไม่จ้าเราดีใจจ้าเราอยากให้มันออกไปถ้าออกไปตายปลาหมอคางดำอยู่กาน่าอยู่แอฟริกานะมันมีกลไกธรรมชาติที่ควบคุมมันไม่ได้เยอะนะแต่เขาเห็นว่ามันอยู่สายพันธุ์เดียวกับปลานิลแล้วมันทนน้ำในสภาพความเค็มที่มากคือบ้านเราอ่ะตรงที่เลี้ยงปลานิลน่ะมันจะมีน้ำขึ้นน้ำลงการดันของน้ำทะเลหนุนหรืออะไรเงี้ยเค็มมากปลาตายไม่ค่อยทนนะฮะเขาก็เลยอยากนักวิทยาศาสตร์ก็เลยอยากเอาปลาหมอคางดำมาผสมเพื่อให้มันได้สายพันธุ์ที่ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้คิดว่าข้อมูลมันครบเหลือแค่แอคชั่นอาจารย์ออสเป็นร้อยออสก็ทำอะไรไม่ได้ไม่มีอำนาจสั่งการนะฮะทำได้อย่างเดียวก็เอาแหไปช่วยเกษตรกรจับมันแค่นั้นเองอาจารย์ออสอยากเห็นนายกพูดว่ายังไงก็เหมือนที่ท่านไปตะเวนต่างประเทศเพื่อหานักลงทุนนั่นแหละครับอันนี้ก็ไปบริษัทในไทยก็ได้นะฮะทำโปรตีนผงหรืออะไรนะให้ช่วยนะคุณเปลี่ยนวัตถุดิบคุณมาเป็นปลาหมอคางดำนะครับหรือไม่ก็รัฐบาลลงทุนเองเลยไม่เท่าไหร่หรอกไอ้ทำผงโปรตีนไฮโดรไลซิสนะแล้วท่านก็เอาโปรตีนไฮโดรไลซิสที่เป็นผงโปรตีนจากปลาหมอคางดำเนี่ยขายส่งต่างประเทศอันนี้ก็ทำได้แล้วบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อด้านอาหารเนี่ยก็ทำได้ทำโปรตีนไฮโดรไลซิสอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันทำได้หรือในรูปอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่ต้องใช้เนื้อปลาเยอะๆก็ทำได้มันมีหลายอย่างเลยครับในช่วงเนื้อหมูแพงก็ยังรณรงค์กินเนื้อไก่ในช่วงที่เนื้อไก่มีปัญหาตัวไวรัสไข้หวัดนกนะก็รณรงค์ให้กินไก่สุกใช่ไหมอันนั้นนายกเข้ามาเทคแอคชั่นมันก็ทุกฝ่ายก็ล้อตามหมดในขณะที่ปลาหมอคางดำเป็นผู้ร้ายอยู่นะฮะแต่มันกินได้มันมีโปรตีนมีแคลเซียมสูงเนี่ยก็ต้องนึกในมุมกลับแล้วเราจะไปบอกยังไงบริษัทเขาอยู่เฉยสมมติอาจารย์เป็นเจ้าของบริษัทที่ผลิตโปรตีนผงนะครับผมก็มีวัตถุดิบนี้อยู่มันก็ต้องมีอะไรจูงใจใช่ไหมฮะก็รัฐบาลอาจจะช่วยนิดๆหน่อยๆไหมเพื่อที่จะจูงใจให้มาตรงเนี้ยเขามองแล้วมันได้มากกว่าเสียก็เบนเข็มอยู่แล้วครับครับเพราะโปรตีนไฮโดรไลซิสเขาวัดค่าที่โปรตีนคอนเทนต์เปอร์เซ็นต์ของโปรตีนมันไม่ได้บอกนะว่าโปรตีนมาจากถั่วหรือมาจากปลาหมอคางดำครับเนี่ยตัวนี้มันไปได้ครับหลังจากนั้นน่ะปริมาณก็จะถูกควบคุมปลาท้องถิ่นอื่นๆก็จะเติบโตเพราะว่าเราเลือกจับเฉพาะหมอคางดำใช่ไหมฮะปลากระพงขาวใหญ่ขึ้นโตขึ้นปลานักล่าตัวอื่นที่เป็นปลาชะโดหรือปลาอะไรต่างที่มันเริ่มลดน้อยลงอ่ะมันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เขาเรียกเลยน้ำมากก็ล้างน้ำเสียได้หมอคางดำที่เกิดมาน้อยก็เรียบร้อยครับทีนี้มันก็จะเป็นระบบเป็นไซเคิลของมันเพราะตอนนี้มันไม่ใช่ไงเพราะปลาหมอคางดำไม่โดนจับคนประมงก็จับเฉพาะปลาท้องถิ่นมันก็ยิ่งลดแล้วปลาหมอคางดำก็มาช่วยลดลงไปอีกครับตอนนี้เราก็ต้องมาช่วยเอาหมอคางดำไปทำประโยชน์หลังจากนั้นปลาท้องถิ่นมากขึ้นแล้วมันไม่ไปไหนก็อยู่ผักอ่าวจบเลยแค่นี้แหละใช่ครับทีนี้อาจารย์อยู่ข้างในเนี่ยในวงหาลือกันเนี่ยแก้ไขปัญหากันพอมีลุ้นไหมฮะว่าจะเห็นแอคชั่นของรัฐบาลเมื่อไหร่พอจะมีสัญญาณหรือมีอะไรไหมอาจารย์สุขที่แล้วอาจารย์ก็เป็นไปแอบฟังที่เขาอภิบายอยู่นะก็มาไม่มาตอบไม่อะไรเลยเห็นไหมท่านรัฐมนตรีท่านก็หลายเรื่องนะก็สงสารท่านอยู่นะครับแต่ว่ามันต้องเป็นหัวเรือใหญ่นั่นแหละนะครับเพราะว่ารัฐมนตรีเกษตรท่านธรรมนัสก็คงมีหลายเรื่องที่ต้องช่วยพี่น้องประชาชนอยู่นะแล้วก็งบประมาณมันก็ต้องใช้อะไรก็ต้องใช้แล้วก็การบูรณาการที่สมบูรณ์ก็ยังไม่มีส่วนฝ่ายค้านเขาก็ทำงานของเขาอะในคณะอนุชุดนี้นะครับก็ไม่ได้มีเฉพาะฝ่ายค้านที่ว่าเป็นประธานนะเป็นเด็กรุ่นใหม่คุณหมอวาโยเนี่ยเป็นทั้งทนายความเป็นทั้งคุณหมอแล้วก็เก่งมากๆเลยนะหมอวาโยจนถือว่าโอเคแต่ในคณะกรรมการอนุมาจากทุกพักเลยครับพักรัฐบาลด้วยแล้วก็เขามีมติร่วมกันว่าทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านจับมือกันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้แต่ในฝ่ายบริหารเนี่ยยังไม่เห็นเป็นน้ำเป็นเนื้อก็แค่นั้นเองนะกรรมาธิการอว.วันพฤหัสที่จะถึงนี้ตอนบ่ายก็น่าจะมีข้อสรุปและนำเสนอกรรมาธิการอว.ก็มาจากรัฐมนตรีอว.รัฐมนตรีอว.ก็มาจากพรรคภูมิใจไทยท่านจะไปทำอะไรได้มันก็ไม่ตรงสายกรรมาธิการเกษตรก็กำลังทำงานซ้ำซ้อนแล้วมันจะเนี่ยมันก็ทำใครทำมันอ่ะแต่อันนี้มันก็เป็นในเรื่องของข้างล่างไง
แต่ข้างบนนะเห็นทุกอย่างอยู่แล้วเนี่ยดูทีวีดูออนไลน์วันนี้ก็เห็นแล้วก็สั่งตู้มไปเลยหรือตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมาเอาให้เห็น15วันเดินแผนมันไม่มีอะไรเลยจะน็อตดูเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนั้นเดาว่าวันๆแกคงคิดถึงดิจิตอลวอลเล็ตอยู่เดี๋ยวลงทะเบียนไม่ทันวันที่หนึ่งคือจัดการได้แน่ๆแหละอย่างที่อาจารย์บอกทำตามเนี้ยเสนออะไรคงไม่เอาอ่ะคนมีอำนาจแอคชั่นหน่อยตอนนี้ก็อะไรอะไรก็เงินนี่แหละเงินดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งมันจะน็อตว่านะอันนี้ออนไลน์นะเพื่อไทยเลยเผื่อจะลงเหวนะเพราะไอ้เรื่องพวกนี้อันนี้บอกไว้เลยนะเผื่อศูนย์พันนะจากนั้นก็ไม่ได้ฝากฝ่ายพักไหนนะแต่ว่าพูดตรงๆเลยว่ามันเป็นวิกฤตที่คุณจะมองเป็นเรื่องเล่นๆไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่อยู่ที่พี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรนะจนชั้นนำหรือคนอื่นๆหรือโซเชียลหรือวัยรุ่นหรืออะไรเจน X เจน Z เขาสนใจเรื่องนี้หมดเลยนะมันเป็นวาระแห่งชาติอ่ะคุณจะมองว่าเป็นความหน้าที่ของกระทรวงเกษตรแล้วคุณว่าโอ้ยใช่แล้วยิ่งความโหดร้ายคนละพักอะไรเงี้ยความโหดร้ายความแข็งแรงการเจริญเติบโตของมันยิ่งทำให้แบบมันน่ากลัวนะอาจารย์ใช่ๆถ้าเขาออกมาหน่อยเทคแอคชั่นหน่อยตั้งโต๊ะนะไม่รู้ตั้งกันหรือยังแบบว่าให้เห็นแบบให้เห็นมากกว่าที่อาจารย์ว่ามาออกทีวีอย่างเงี้ยเป็นท่านมานั่งออกอ่ะดีกว่าไหมหรือมาออกด้วยกันก็ได้มาคุยกันอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะให้นักข่าวหรือตั้งโต๊ะแถลงอาจารย์ออดมาถามเลยก็ว่ากันมาดิใช่ไหมฮะแม่อาจารย์จะให้ออกทีวีข้างหลังได้คุยกันไหมก็ไม่เห็นมีการคุยอะไรเลยฮะคืออยากจะคือตอนนี้เขาก็ดิจิทัลวอร์เรดมันจะออกไม่จะยุบพักมันไปทางนั้นอ่ะมันอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ประชาชนก็ไม่ต้องทำอะไรละมีอะไรก็พึ่งอินฟูแล้วตำรวจไม่ต้องแจ้งมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วประเทศเราคอลเซ็นเตอร์เต็มบ้านเมืองโดนดูดเงินโอ้พวกอะไรนะต่างชาติยึดอาชีพคนไทยมันเยอะนะอาจารย์อดไม่รู้จะสะท้อนยังไงอ่ะเดินไปคือโอนเงินซื้อผลไม้กลายไปเป็นบัญชีของคนเวียดนามมันอะไรเนี่ยแล้วแค่ปลาหมอกคางดำทำลายไม่ได้ทำลายอย่างอื่นเลยทำลายเศรษฐกิจไทยคนไทยเกษตรกรไทยเต็มอ่ะคุณต้องนั้นนี่ขาดทุนกันไม่รู้เท่าไหร่คุณก็จะเอาแต่แจกเงินหมื่นอยู่มันก็ต้องนะวันๆก็แต่งตัวใส่อะไรนะผ้าขาวม้าออกสื่อมันไม่ไหวอ่ะ ใช่ไหมไม่ใช่ว่าผมไปฝ่ายค้านนะคืออยากให้แอคชั่นสักทีแค่ผมไปตรวจข้าว10ปีของคุณนี่ก็เป็นเดือดเป็นแค้นใช่ไหมมันอะไรนะมันคืออะไรมันแล้วอาจารย์ออดมาเถียงเรื่องปลาหมอข้างดำจบเคมีมายุ่งอะไรอาจารย์ออดอย่างนี้เหรอใช่ไหมแต่ไม่ใช่ไงเราเผอิญเราไปอยู่ในกรรมธิการไม่อยากจะยุ่งนะแต่ว่าอาจารย์ประมงก็อาจารย์คณะประมงอาจารย์ออดก็ดันไปรับทุนของบริษัทยักษ์ใหญ่จะว่าถ้ามีคอนฟลิกต์ออฟอินเทรสอาจารย์ก็เงียบๆไปเลยเดี๋ยวผมเทคแอคชั่นเองมันก็เป็นอย่างนี้ไงฮะอันนี้ก็ถือว่าเทคแอคชั่นในฐานะที่ปรึกษานะครับนะเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหมอคางดำทุกคนทำงานกันขมักขม้นเห็นคลิปเห็นความเดือดร้อนประชาชนที่เข้ามาในคณะอนุกรรมาธิการแล้วแบบน้ำตาจะไหลอ่ะท่านได้เห็นสิ่งเหล่านี้ไหมได้ลงไปเดินแบบน้ำท่วมคุณยังไปเดินจุ่มนะคุณลองเอาสวิงไปหมอคางดำสักวันดินะท่านนายกท่านรองท่านทั้งหลายนะฮะสลัดผ้าเขาม้าชุดสวยๆซอฟพาวเวอร์คุณออกไปสักวันเนี่ยแล้วลงไปสักวันเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันจะตายไหมหรือไปกินหมอคางดำกับอาจารย์ออสชูชีหมอคางดำจานละ100บาทเนี่ย value added เพิ่มมันขึ้นมาได้เป็นจานละ400เท่ากับชูชีปลาเนื้ออ่อนนะมันจะได้ไหมใช่ไหมฮะประมาณนี้นิดเดียวอาจารย์สั้นๆว่าหลังจากนี้ถ้าวันพฤหัสนี้เราเห็นเรื่องของข้อกฎหมายการสืบหาต้นตอชัดเจนการฟ้องร้องมันเกิดขึ้นไหมอาจารย์โอ้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แต่ทีเนี้ยกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเนาะด้านสิ่งแวดล้อมมันต้องรัดฟ้องไงจะฟ้องไหมล่ะกรมจะฟ้องไหมกระทรวงจะฟ้องไหมมันก็กลายเป็นแอคชั่นแล้วกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมก็ยังไม่โผล่หัวมาพูดเลยนะกระทรวงทรัพย์เนี่ยพูดไปเดี๋ยวมาด่าตอนนี้หรือว่ารัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ท่านรู้ไหมจันทเพลินไม่ได้เอาเอกสารมาจำมาตราไม่ได้ครับเป็นกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับซึ่งรัฐต้องดำเนินการใช่เพราะว่าระบบนิเวศมันเจ๊งไปหมดแล้วสิ่งแวดล้อมไทยมันไปหมดแล้วท่านต้องออกมาเอาเงินรัฐมาเยียวยาได้ไงฟ้องพวกมันเอามาจ่ายประชาชนมาจ่ายคืนรัฐกฎหมายกรมประมงมีอยู่แล้วอันนี้จำมาตราไม่ได้
ไอเนี้ยเต็มเจ้าภาพคือกรมวงและวันนั้นไปที่กรมประมงนะครับนิติกรพูดเท่มากจนนัดปรบมือให้เลยอาจารย์ผมอยากฟ้องเห็นไหมฮะข้าราชการนะไอเราก็เลยกดปุ่มไมค์ท่านครับใจเย็นๆถ้าท่านประกาศฟ้องวันนี้พรุ่งนี้ท่านอาจจะเด้งเลยก็ได้ เข้าใจไหมฮะมันเป็นอย่างนี้ไงครับใครมันจะไปกล้าล่ะเอาก็เดี๋ยวติดตามกันวันพฤหัสนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะมีความเคลื่อนไหวของทางคณะอนุกรรมการแล้วก็อย่างที่ได้ยินอาจารย์ออสยืนยันว่าแก้ไขปัญหามันแก้ได้ล่ะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่อยากเห็นคือรัฐบาลแอคชั่นออกมาให้เห็นชัดๆเป็นรูปธรรม1 2 3 4จะทำยังไงเพราะแนวทางมันเป็นวาระแห่งชาติแล้วมันเป็นความเดือดร้อนของเกษตรกรของชาวบ้านแล้วนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ออสครับสละเวลาวันหยุดมาพูดคุยกับเราวันนี้ด้วยนะฮะขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณครับ